สนับสนุนโดยเชฟรอนท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินตลอดระยะเวลาที่ผมได้มีโอกาสได้ถวายงานประมาณ 36-37 ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความทุกข์ของประชาชนมากและปัญหาของประชาชนนั้นจะมาก่อนตัวเองยามปวดพระทนหรือจะเป็นยามอะไรก็แล้วแต่ทั้งความทุกข์มาก่อนบางครั้งเสด็จไปในสนามรบสมัยก่อนนี้มีการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีทหารบาดเจ็บมีผู้คนบาดเจ็บจะสละเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์ไปทำการส่งคนป่วยก่อนองค์ท่านจะทรงรอจนทั้งภารกิจในการช่วยเหลือคนได้สิ้นสุดลงพระเจ้าหัวคือพ่อพระเจ้าหัวคือครูพระเจ้าหัวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจปกติจะเป็นช่วงเวลาของคอลัมนิสต์นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษครับนำเสนอโครงการดีๆในวาระพิเศษของพวกเราชาวไทยนะครับนั่นก็คือโครงการเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนพรรษา88พรรษาครับและก็ผู้ที่จะให้รายละเอียดของโครงการนี้ก็คือหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คงคุณหน้าคุณตากันนะครับก็จะเห็นพี่ต้นในงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสาธารณประโยชน์ทำเพื่อสังคมแล้วก็รับใช้พระองค์ท่านนะฮะช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับก็กำลังใกล้โขนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ใช่ค่ะผมเห็นโปรโมทเห็นโฆษณาค่ะก็จะเริ่มเล่นวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะตอนพรหมมาสพรหมมาสใช่ค่ะค่ะผมเคยได้ยินแต่คำว่าสอนพรหมมาสค่ะเป็นอาวุธค่ะของใครของพระอินทร์ค่ะของพระอินทร์ของพระอินทร์แล้วก็ในเรื่องก็เป็นอินทรชิตก็แปลงกายมาหลอกกองทัพของพระลักษมณ์พระรามว่าเป็นพระอินทร์เสด็จลงมาทุกคนก็นึกว่าเป็นพระอินทร์ก็ตึกตกตะลึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แผลงสอนพรหมมาสนี่ลงมาพอลงมาก็โดนพระรักต้องสอนก็สลบสลายไปแล้วกองทัพของพระรามก็ลิงเลิงก็งงเลยหลับหมดโดนสอนกันหมดก็ต้องมีการมาแก้หนุมานก็ต้องไปของเราไปใช่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพรหมมาสนี่เคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะแต่คราวนี้เราเปลี่ยนแทนที่จะใช้บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยานริศก็เปลี่ยนมาเป็นของรัชกาลที่1รัชกาลที่2ค่ะครับเริ่มแสดงวันที่เสด็จพระราชดำเนินวันที่5พฤศจิกาค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นรอบประชาชนไปจนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะทั้งหมด40รอบค่ะปีนี้เล่น40รอบอย่าชะล่าใจนะครับท่านผู้ชมว่ามีจำนวนรอบเยอะเพราะว่าผู้คนที่เป็นแฟนใครที่เคยติดตามชมก็จะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของการแสดงโขนครั้งนี้นะฮะแล้วก็รีบจองตั๋วกันนะครับอันนี้เชิญชวนเลยเชิญชวนค่ะเพราะว่าปีนี้ตั๋วเดินเร็วมากนะคะค่ะฉะนั้นใครจะสนใจก็รีบๆจองซะเพราะว่าที่นั่งดีๆเนี่ยจะไปเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจค่ะประสบความสำเร็จขึ้นทุกปีนะคะคราวนี้มาถึงโครงการนี้ครับโครงการเหรียญที่ระลึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่ต้นก็เรื่องจากโรงกษาปณ์ของประเทศแคนาดานะคะก็มีความสัมพันธ์กับทางประเทศไทยเขาก็ทำเหรียญบาทของเราเนี่ยที่เราใช้เนี่ยใช่ค่ะคิดว่าจะเป็นเหรียญ10หรือไงเนี่ยนะคะเขาเคยทำแล้วก็เขาก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกซาบซึ้งเขาก็นึกว่าอยากจะทำอะไรตอบแทนให้กับประเทศไทยเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าปี88ปีเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ย88ก็เป็นเลขที่ดีคนไทยคนเลข8มาแล้วทางฝรั่งก็จะหมายถึงเหมือนกับความว่าอินฟินิตี้ใช่ไหมฮะเป็นตัวอินฟินิตี้คือไม่มีสิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็ทำถวายเหรียญอันนี้แล้วก็ตั้งใจว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยทางโรงกษัตริย์ก็จะทูลเกล้าถวายเป็นเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญที่ใช้ในการใช้จ่ายเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบที่1แบบที่1คือเป็นทองแท้นะคะก็ทองเนี่ย 99.99% ก็เป็นเหมือนเหรียญบาทนะคะคือมีความบริสุทธิ์มากกว่าทองคำที่เราซื้อขายกันในท้องตลาดด้วยใช่ค่ะแล้วก็ความสวยงามนี่ต้องถือว่าการแกะสลักเนี่ยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะงามมากนะคะเหรียญทองนี่ก็จะมีเลขกำกับนะคะนั้นก็รีบสั่งจองเพราะเราจะผลิตตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้นเหรียญแรกนี่เดี๋ยวสั่งจองได้ถึงวันที่
4ธันวาค่ะ4ธันวาคมเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลิตตามจำนวนการจองไม่ไปรอซื้อทีหลังอะไรไม่มีไม่มีค่ะครับค่ะเหรียญที่2เหรียญที่2ก็เป็นเหรียญเงินนะคะแต่ว่าใช้วิธีการผลิตที่พิเศษคือเคลือบด้วยทองเป็นเงินกับทองเงินก็เงินแท้ก็เงินแท้อีกเหมือนกันก็ 99.99% อีกเหมือนกันนะคะค่ะแต่ตัวเหรียญก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ลวดลายของเหรียญเนี่ยก็จะมีทองผสมด้วยค่ะก็จะเป็นลายที่แตกต่างกันใช่ค่ะเป็นลายที่แตกต่างกันมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมชมนี่เราพอมีเห็นอยู่บ้างนะฮะนะคะค่ะค่ะก็จะมีราคาย่อมเยาลงมากว่าเพราะวัตถุดิบเป็นเงินเป็นเงินใช่ค่ะก็ไล่จากอันแรกก็อาจจะราคาสูงหน่อยทองคำแท้ถัดมาเป็นเงินผสมทองเป็นเงินผสมทองแล้วแบบที่ย่อมเยากว่าที่ท่านผู้ชมสามารถหาไว้สะสมได้อย่างง่ายก็เรียกว่าโลหะผสมนะคะซึ่งเหรียญนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาอัญเชิญพระบรมราชายาลักษณ์ที่ตอนช่วงทรงขึ้นครองราชย์แล้วก็พระบรมราชายาลักษณ์ค่ะปัจจุบันทำคู่กันอันนี้เป็นเทคนิคใหม่อันใหม่ในโลกนี้ไม่มีอันไหนที่ทำเรายังไม่มีเหรียญที่มีพระพักตร์ของพระองค์ทั้งสองภาพอยู่ในเหรียญเดียวกันอยู่ในเหรียญเดียวกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีแบบที่สามารถท่านจะสามารถสะสมครบทั้ง3แบบก็ได้ใช่ค่ะก็เป็นทั้งชุดเลยอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็มีให้สะสมมุมมองต่อเรื่องโครงการนี้ที่พี่ต้นอยากจะเชิญชวนพวกเราในฐานะประสบนิกรชาวไทยว่าทำไมเราควรจะร่วมกับโครงการนี้อย่างไรครับค่ะหนังที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องประทับใจว่าฝรั่งเขายังเห็นถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะยังชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับประเทศไทยนะคะค่ะก็สำหรับประชาชนชาวไทยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ88พรรษาก็เป็นเลขที่สวยนะคะแล้วก็เหรียญนี้ก็นอกจากจะเป็นที่ระลึกเป็นสิริมงคลที่เราจะเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ยังได้ร่วมทําบุญถวายเป็นโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะด้วยในงานนี้ก็ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนน่าจะร่วมกันนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีถวายพระองค์ท่านค่ะเก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลานใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ท่านดร.สุเมธที่เป็นผู้ที่นำเสนอโครงการนี้อีกท่านนึงนะฮะท่านมักจะพูดบ่อยๆว่าเหรียญทุกเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยไม่ได้เตือนเราแค่ว่าเราเป็นพระสงฆ์นิกรนะครับเตือนเราว่าท่านสอนให้เราทำอะไรบ้างใช่ค่ะจะรู้สึกว่ารักในหลวงรักในหลวงแต่ว่าเราได้ทำอะไรได้ทำอะไรบ้างนะคะเราทำไม่ต้องเท่าทั้งหมดที่ท่านทำไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรอกไล่หรอกค่ะเอามาดูว่าสิ่งที่ท่านทรงทำเนี่ยอะไรที่ใช้ปรับกับชีวิตประจำวันได้คำคนละไม้คนละมือนี่เมืองไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะค่ะครับก็มีข้อมูลนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถจะติดต่อสั่งจองหรือใดๆก็ตามนะครับก็คือสั่งจองได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติทั้งหมดทุกสาขานะครับหรือที่เว็บไซต์ www.88kingmedal.comสอบถามข้อมูลหมายเลข02108-8999นะครับก็สามารถรีบจองไว้จนกว่าจะถึงวันที่4ธันวาคมนะครับนี่คือโครงการดีๆในวาระดีๆของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับขอขอบพระคุณหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีครับกับโครงการดีๆทั้ง2โครงการเลยนะครับขอบคุณครับพี่ต้นครับขอบคุณมากค่ะวันนี้จอใจหมดเวลาแล้วนะครับสุขหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ